แล้วก็เลยสูดหายใจเมื่อกี้เนี่ยจะตัวช่วยได้อย่างดีมากให้พิจารณาทีหนึ่งครับหายใจลึกๆเราเน้นหนักเรื่องการหายใจมากนะครับจะเป็นตัวที่กับเพื่อนทีหนึ่งครับผมจ้ะโล่งไหมโล่งนะเวลาที่นี้มาถึงแล้วใบหน้ามาถึงนะหายใจปกติใช่ไหมคะครับรู้สึกเบาเลยเบาขึ้นนะเบาขึ้นหน่อยเบาขึ้นเยอะต้องกระพริบตาสิคล่องยังเบาขึ้นค่ะคล่องนะค่ะคล่องขึ้นนะคล่องขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าใช่ยังมีให้เวลามันนิดนึงแต่รู้ว่าขึ้นแต่รู้ว่าคล่องขึ้นแน่นะค่ะตาสว่างขึ้นกว่าเดิมไหมลิ้นแข็งอะไรนะลิ้นแข็งแข็งไหมรู้สึกแข็งค่ะมันอ่อนกว่าเดิมไหมล่ะยังเหมือนเดิมยังรู้สึกตึงๆอยู่นะตึงๆแล้วแถวๆเนี้ยหย่อนไหมฟังเธอสัมผัสเองเลยมือตัวเองนะถูเองเคยลูกลูกตารู้เดิมมันรู้สึกช้าตอนนี้มันโอเคไหมคือตาโอเคขึ้นนะคะปากก็ดีอันละคิดว่าพอใจไหมครับถ้าอยากให้มันหายเบี้ยวมากกว่านี้ได้ไหมคะให้หายเบี้ยวมากกว่านี้ได้นะคะมาดูซิโทษครับ
ึ้นโอเคโทษครับปั๊บปั๊บจะเกี่ยวข้องเป็นหมดนะก็พูดจะดีขึ้นพูดได้ดีขึ้นนะฮะพูดได้ดีขึ้นพูดได้ดีขึ้นลิ้นมันจะอ่อนที่มันแข็งกระด้างจะน้อยลงใช่ค่ะนี่แหละคือพนักงานบริษัทเวลามันเคลื่อนที่เวลาปวดปีพูดค่ะคือเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีมันก็ยังเป็นใช่ไหมฮะก็คือว่ามันจะคล้ายๆว่ามันห่อปากค่ะครับมันห่อปากแล้วก็ลิ้นมันแข็งโอเคเข้าใจแล้วไหมแต่คลายออกนะดีขึ้นคิดว่าให้คะแนนตัวเองคะแนนเต็มสิบมันดีขึ้นหรือว่าได้กี่คะแนนเจ็ดค่ะเจ็ดใช่ไหมไม่ธรรมดาแล้ว 70% ได้เยอะนะใช่ไหมครั้งที่นี้ได้ 70% ครั้งหน้ามันน่าจะหายเนาะเพราะมันเหลือแค่30แต่คือเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันคืออาจจะเป็นใช่เอาคืนไหมทั้งนั้นไม่เอาไม่เอานะพลังนี้เวลาล้างเลยแบบมันไม่ใช่ยาไม่ใช่เคมีมันจะล้างเลยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆกันแล้วกันจำไปเลยไม่มีหนักกว่าเดิมแน่นอนเอาคอประกันเลยโอเคนะถึงจะกลับมาก็ไม่เท่าเดิมสังเกตนะมันเหมือนกับน้ำในสระเราตักวิทย์ไปแล้วมันก็แห้งแล้วหนึ่งคืนผ่านไปมันก็ซึมมาได้ที่หน่อยเองนี่บอกเนาะจะเป็นยังไงถ้าอยากให้มันเป็นดีขึ้นอีกได้ไหมก็แน่นอนเลยครับก็มันเหมือนตักน้ำออกจากบ่อไม่หมายถึงว่าให้ลุงออกนวดให้มันมากขึ้นกว่านี้ค่ะเดี๋ยวนี้เลยฮะเอาเดี๋ยวนี้เลยค่ะเอาทุกคนในโลกเนี่ยก็เลยนั่นคือเจ้าสอบเจ้าสอบเจ้าวาทุกคนว่าดีขึ้นอย่าไปใช้ดีที่สุดแล้วไม่คิดจะช่วยตัวเองยังไงกันใช่ไหมใช่ไหมคิดตัวเองช่วยตัวเองบ้างมันถึงจะมีความภาคภูมิใจด้วยโทษครับผมจนวัยบอกไม่ทราบมันยากตรงที่คนอยากจะหายทันทียากตรงนั้นมันจะล็อกตัวเองนะครับก็น่าเห็นใจเพราะมันเป็นมามากมานานก็อยากจะมาหายครับที่ฝ่ามือเวลาจะหายนี่คิดจะลงอยู่นะครับใช่ยังไงล่ะไหนไปติดพวกเคมีมาอีกยิ่งจะต้องมาสังเคราะห์ล้างเคมีอีกอันนี้พอดีฉีดโบท็อกซ์มาด้วยค่ะโอ้โหหนักเลยโบท็อกมาด้วยยิ่งหนักความอยากสวยนี่คือส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ค่ะจีบโบท็อกปากเนี่ยค่ะอ๋อที่มันเป็นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะโบเสียหายเยอะครับเสียหายเยอะครับบอกทราบอ่ะเพราะคุณหมอเขาคุณหมอเขาฉีดอ่ะนั่นแหละเสียหายเยอะเลยมันกระตุกแล้วมันคุมไม่ได้เขาต้องการหายกระตุกคือเวลาพูดว่ามันควบคุมไม่ได้นั่นแหละเขาก็เลยใจหมดแน่นอนเขาก็เลยฉีดโบท็อกซ์นี่นะเป็นตัวร้ายที่สุดเขาบอกว่าดีนะถ้าดีมันจะมาถึงตรงนี้เลยนะครับเขาบอกว่าดีหมดแต่ที่ไหนได้เราแย่หมดโอเคไหมมันดีเขาอะเพราะเขาได้อะไรได้สตางค์ด้วยใช่ไหมเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตต่อไปนี้นะครับนะมารับรู้ฟ้าจากวันนี้วันนี้ครับอากาศช่วยนะครับนี่เป็นช่วยตัวเองในรูปแบบนั้นนะครับเอาหายใจบ่อยๆเลยดีไหม
ที่จะเบาผลที่ได้คือเบาแน่นอนครับแค่นี้ถือว่าไม่มากหรอกคนที่มากตลอดเวลาเนี่ยก็ค่ะก็ยังเอาอยู่เลยแต่ขนาดเดียวกันเนาะหมายถึงว่าหลังจากนี้กลับไปเราก็ต้องไปฝึกไม่ใช่ธรรมดาไม่ต้องทำมาให้หิวกินง่วงนอนไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นไม่ต้องกลับไปฝึกอะไรไม่ต้องไปฝึกอะไรง่ายอากาศโอเคไหมมียากันนั้นเดียวง่ายอากาศอะไรนะคะง่ายอากาศที่เขาบอกเมื่อกี้เนี่ยนั่นคือขนาดเดียวแค่นั้นเองขนาดเดียวจะยับโอเคนะนั่นก็หิวข้าวกินข้าวให้หิวน้ำก็กินน้ำโอเคนะลุงหงแล้วถ้าทำบุญนี่ทำที่ไหนฮะก็ที่นี่แหละหมายถึงว่าไม่ใช่อ่ะจะใส่กล่องหรือว่าใส่ตู้ใส่ซองก็ได้แล้วแต่จะใส่เนาะค่ะนั้นไปใส่ตู้ข้างนอกได้ไหมฮะทั้งนั้นแหละได้แล้วบ่ายนี้หนูต้องเอากลับหรือว่ายังไงฮะไม่อันนี้ผมเก็บไว้จากหายจากอาการที่เคยเป็น5ปากไม่ถนัดพูดจาไม่ชัดเจนตามันหนักเรื่องตามันก็ไม่อยากจะขึ้นหรือเวลาพูดผอมเบี้ยวนั่นแหละดีนะอย่างนี้ไม่ถึงกับเบี้ยวหรอกครับคือถ้าเราเฉยๆมันจะไม่เป็นแต่ถ้าเวลาเราพูดแล้วค่ะมันจะเป็นเอาเป็นว่าถ้าผมดูแล้วเวลานี้ยังดีกว่าหลายๆคนแค่นะ 70% เนาะก็มันเบาครับแต่เยอะเหมือนกันโอเคจบแค่นี้ของผมเนาะค่ะแล้วขอสังเกต